วัสดีครับฟูจิมาถึงแล้วครับเราก็อยู่ที่ญี่ปุ่นแวบๆมาเที่ยวแวบๆกลับวันแรกครับก็อยู่ลงนาริตะแล้วก็ไม่หนาวหรอไม่หนาวไม่ตอนเรากำลังจะรอแท็กซี่ครับเพื่อเข้าเมือง5โมงแล้ว5โมงอิมิเกชั่นนานมากต้องเล่าก่อนว่าแบบเมื่อกี้คือแบบเราได้ออกมา5โมงครึ่งแถวยาวมากนะครับใครที่เตรียมตัวมาญี่ปุ่นก็ต้องเตรียมตัวนะกินอะไรให้เรียบร้อยบนเครื่องแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยกว่าจะต่อแถวนานมากโอเคมาเดี๋ยวรอแท็กซี่เข้าเมืองอาริกาโตถึงแล้วครับถึงในเมืองแล้วเราพักที่หาดคิริยะครับก็เลยเดินหาร้านและนี่เป็นร้านแรกที่เรามาอยู่มากยังมาไม่ครบยังมาไม่ครบนี่แค่จานแรกก็สดมากกินอะไรก็อร่อยที่เนี่ยจริงอย่างสุดท้ายที่เราสั่งมาครับนี่คือเนื้อดิบมีน้ำมันงาซอสแล้วก็ขิงกระเทียมต้นหอมและหัวหอมซีเมนต์อร่อยเมื่อก่อนเขาไม่กินอะไรแบบนี้เลยแล้วไอ้หมีตั้งแต่ปีเนี่ยอุ้ยหมดจริงๆก็ว่าเขาปีเขากินทุกอย่างที่เหม็นเปิดโลกไงอร่อยปะล่ะเพิ่งมารู้ว่าเหม็นแล้วอร่อยปะล่ะอันนี้ต้องใส่เนื้อเสือร้านที่2ครับเพราะว่ายังไม่อยากกลับเข้าโรงแรมเพราะว่าตอนนี้มัน3ทุ่มที่กรุงเทพก็คือประมาณ1ทุ่มเองก็เลยมากินต่อครับร้านนี้ก็เป็นแบบปิ้งๆย่างๆทอดๆวันแรกก็จัดไปเลยหนักๆหมดเลยถ่ายไม่ทันก็เพิ่งมาครับนะบะหมี่กินสิน่ากินคืออะไรก็ไม่รู้ไก่ทอดแล้วก็มีร้อนนะไม่ร้อนเหรอไม่ถึงย่างรวมGood afternoon ลืมถ่ายเช้านี้ลืมถ่ายทำอะไรกันมาบ้างนะเมื่อเช้าเราตื่นสายมากครับเพราะว่าเราก็มาพักผ่อนเนาะแล้วก็ไปกินข้าวมาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสาธารณะนั่นเองซึ่งเรามาถูกจังหวะมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของซากุระนะฮะแต่ตรงเนี้ยข้างหลังเราเนี้ยใช่ซากุระหรือเปล่าใช่ไหมตกมากเลยข้างหลังแล้วฝนก็ตกอีกแล้วเมื่อวานก็ตกนะคะทุกคนวันนี้ก็ตกซากุระฟูมากซากุระต้นนี้ฟูมากเราเดินเล่นในสวนจนหนาวจนทนไม่ไหวนะก็เลยไปเดินช้อปปิ้งแถวโรงแรมแล้วก็ช้อปปิ้งเสร็จก็รอเวลากินข้าวครับตอนนี้เดี๋ยวจะไปกินมื้อเย็นกับพี่บุญจังนี่เขาเป็นไกด์เขาเป็นล่ามเขาเป็นพิธีกรอยู่ที่ญี่ปุ่นครับผม
เดี๋ยวจะไปกินเนื้อเดี๋ยวพาไปชมกระเด็นว่ะยังเอาใหม่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานตอนเย็นที่กินเนื้อเราไม่ได้ถ่ายอะไรเลยครับเพราะว่าถ่ายไม่ทันเมื่อวานน่ะถ่ายไม่ทันทั้งวันเลยเพราะว่าเราหิวตั้งแต่มื้อกลางวันมื้อเย็นมีแต่รูปแล้วรู้ตัวอีกทีนึงก็คือจะหมดแล้วใช่แล้วก็เมื่อวานน่ะได้เจอกับพี่บุญจังด้วยวันแรกที่เรามาถึงเขาบอกว่าที่นี่มีเนื้อม้าเขาชวนเรากินเนื้อม้าก่อนเราบอกว่าไม่เอาไอ้ร้านแรกเลยอะอาริกาโตอย่างสุดท้ายที่เราสั่งมาครับนี่คือเนื้อดิบที่เนื้อสีแดงๆนั้นน่ะที่เรามีซีเมนต์น่ะที่เรามีซีเมนต์น่ะเราเพิ่งรู้ว่ามันคือเนื้อหมาอร่อยเราก็ไม่ได้ตังเกียร์หรืออะไรนะแต่ว่าเราก็คิดแค่คิดว่าก็ไม่ได้อยากกินแหละก็ไม่อยากกินอันนี้แล้วแต่ค่ะที่เราไม่ค่อยอยากกินว่าเราเกลียดปีม้าส่วนเขาก็คือม้าเกลียดเขาอยู่แล้วเพราะไม่ย้ายมาเกลียดมากแล้วเราก็ไม่รู้ก็นั่นนะจบไปถ้าไม่ได้พี่บุญจังมาบอกนี่ก็คือไม่รู้นึกว่าเนื้อวัวไปแล้วก็ว่าทำไมปกติเนื้อมันจะไม่เสิร์ฟกับขิงกับกระเทียมแล้วก็ต้นหอมใช่เพิ่งมาสังเกตว่ะจริงด้วยนะอันนี้คือมื้อบ่ายเมื่อเช้าเรากินราเมงไปละใช่เมื่อเช้าเราไปเดินเล่นกันมาที่สวนโยโยกิไปเดินเล่นมาชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กลับมาแวะกินราเมงแล้วก็จริงๆอ่ะถ่ายวิดีโอไว้แล้วแหละแต่ว่าหน้าไม่ได้ก็เราเริ่มใหม่ตอนนี้บ่าย2มานั่งกินคาเฟ่แถวๆโรงแรมเดี๋ยวเราก็จะมีไปดูเรียกว่าอะไรนะเอ็กซิบิชันเหรอทีมหลักแพเน็ตค่ะโชคดีมากที่ได้พี่บุญจังนะถ้าไม่ได้พี่บุญจังอ่ะเราไม่ได้เข้าละต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันทำไมถึงอยากไปคุณอยากไปไหนครับถ่ายรูปเคยไปเที่ยวมาเยอะมากไปดูกันว่ายังไงก็ควรจะมาแล้วค่ะเขาเหมือนเคยไปแล้วที่เนี่ยบีก็เคยไปแล้วเว้ยไม่เคยคุ้นมากเลยคุ้นแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนอาร์ติสอ่ะมันเปลี่ยนเรื่อยๆค่ะลองไปดูมีเวลาเหลือตอนนี้เขาก็อยากมาช้อปปิ้งอยากมาดูของวินเทจบอกว่าทำงานญี่ปุ่นเขาต้องดูของวินเทจแล้วก็เดินตามหาร้านวินเทจอากาศดีมากอ่ะฝนไม่ตกแล้ววันนี้จ้าคนเยอะมากหลับกำลังดูอินโทรดักชั่นนะคะร้านที่เขาบอกว่าให้ถอดรองเท้าเพราะว่าใส่เท้าเปียกแล้วก็ใส่กางเกงอาจจะเปียกไม่ถึงเข่าก็ไม่มีใครบอกอะเนาะว่าแบบต้องเปียกเหมือนเดินอยู่ในลำธารนี่ไงวอเตอร์ฟอลล์ทีมแล็บเป็นไงครับทีมแล็บไปเร็วไปไปเร็วไปเร็วอยู่นานๆน่าจะเมานะก็ยังคงอยู่ในห้องนี้นะครับคือหาทางออกไม่เจอนั่นเองไปต่อครับ next art workตั้งใจให้เป็นปลามาไหว้ต้องให้ก่อนเลยเนาะปลาที่เนี่ย
ก็อีกห้องนึงเข้ามาแล้วมาร์คบอลสีสีนี่เองบอลเขียวจังห้องนี้มึนคนเยอะมากนี่คือต้องมุดเขาบอกว่า become the อะไรนะbecome the อะไรให้อยู่เป็นส่วนเดียวกันเหมือนกับดอกไม้โอ๊ยเราจะมันยกขึ้นแล้วดีแล้วเออว่ะโอ๊ยสวยจบงานครับก็จบแล้วเหรอเนี่ยจบแล้วมันก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะว่าไปเออตรงนี้ก็สวยนะเออก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปไปไปหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวคนดูเวลาผิดนัด1ทุ่มแต่มา6โมงดูผิดเขาดูผิดไงรอแป๊บเดียวเลยหน้าร้านซูชิที่เราจองไว้ครับอยู่ไม่ไกลจากเมื่อกี้เลย10นาทีแป๊บเดียวเองนึกว่าจะเดินทางนานนี่ก็เป็นจริงๆแล้วมันเป็นย่านซูชินะแถวเนี้ยซึ่งร้านนี้ก็คือซูชิมาซะแฮปปี้ยังโอเคเรากินของโปรดเราซูชิโอมากาเซ่ยังอายุโอเคเหมือนปลาเลยอ่ะปลากระป๋องเห็นไหมอร่อยไหมเนี่ยอร่อยของหวานโดนปลากระป๋องอันนั้นอายำอันนี้อายุอันนี้อายังเพิ่นเพิ่นทักควันโอ้ไม่ซ้ำนี่เราเพิ่งออกมาจากร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเพิ่งออกมาจากร้านตรงนี้เองอ่ะเข้าแฟมิลี่มาแล้วได้ขนมแล้วก็ได้หนาวมากเลยค่ะแล้วเราคาดมากอ่ะเออเราเตรียมชุดมาแบบดูแขนสั้นเขาเอาแต่เสื้อตอนนี้ประมาณตอนนี้ประมาณเท่าไหร่13 14ประมาณ12 13โอ้ต้องลมด้วยดิ มาเดี๋ยวก็มาครับแล้วก็ day 3ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับลาไปกับขนมอะไรก็ไม่รู้ครับอร่อยมากเลย good night เจอกัน day 4พรุ่งนี้จะไปไหนไป day 4นะคะลากกระเป๋าเองสิจ๊ะลากไปหาแท็กซี่เพราะว่าเมื่อคืนอ่ะคือเขาบอกว่าแท็กซี่อ่ะเต็มโอ๊ยนี่ไงแท็กซี่เมื่อกี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่รู้จักต้องเหมือนไปเลยยังไงคะอยู่ก็แท็กซี่หายากอ่ะอะไรวะสุดท้ายก็อูเบอร์เก่งสุดมีได้ไปขับรถนะเพราะว่าเขาได้แต่งหน้ามีต้องดูทางนี่คือเขาลากระเป๋ากันเต็มเลยดิเหมือนเราไงโอเคเราได้รถแล้วเราแวะจุดแรกข้างทางครับผมแล้วเมื่อกี้ตื่นเต้นทางด่วนอะแล้วก็แบบงงมากงงมากทางด่วนอะเขาบอกว่าให้ไปช่องสีม่วงเราก็ไปช่องสีม่วงเพื่อจะจ่ายเงินสดเพราะว่าคันนี้มันไม่มี Easy Pass เข้าไปปุ๊บเอาไม่มีคนรับเงินแล้วก็ผ่านหายไปเลยก็ไม่รู้ว่าจะโดนเรียกเก็บอีกเท่าไหร่เนี่ยน่าจะโดนปรับแต่มันก็งงจริงงงแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ได้นี้มาก็รับมาแล้วก็เหมือนจะไปจ่ายข้างหน้าแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องจ่ายยังไงบัตรพี่บุญจังก็ตัดบัตรพี่บุญจังอร่อยมากเลยไก่เนี่ยโคตรมันมื้อแรกของเราเอาอีกแล้วก็มาถึงโรงแรมแล้วครับขับเรียกฟูจิมานะฮะไม่รู้ว่าโรงแรมนี้เป็นที่ให้สำหรับนักแข่งรถมาแข่งมาพักมาแข่งเดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันเพราะว่าเขามีพิพิธภัณฑ์มีสนามแข่งมีรถอะไรเต็มไปหมดเลยมีอะไรทำเฉยมีห้องครับช
ชว์วิวเขาหน่อยโอ้โหใช่ไหมสวัสดีครับคุณจิตถ้าหอมนกบินได้นี่ครับเราก็อยู่สถานีอะไรสักอย่างแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีจักรยานให้เช่าไหมคือว่าหิวมากปั่นจักรยานเมื่อกี้มีคนหน้ามืดนะครับไม่ไหวโมโหหิวด้วยเราก็ไม่ถ่ายตอนอาหารมาเลยเป็นอย่างนี้แล้วหมดหิวหิวกันมากนี่แหละร้านอาหารวันแรกของวันนี้เดี๋ยวจะไปดูฟูจิคือเราเพิ่งมารู้ว่าเราอ่านป้ายปุ๊บฟูจิอยู่หลังเขานี้เฟลยังไม่เห็นฟูจิเดี๋ยวเราว่าจะเอาจักรยานไปคืนนะครับแล้วก็ขับรถไปดูกันดีกว่าไปหาจุดจอดสวยๆเนาะเราก็เลยถ่ายรูปซะหน่อยเป็นเล็กนะครับข้างหลังนั่นแล้วเราก็เจอครับคุณฟูจิไปคืนจักรยานแล้วก็ขับรถมานั่นเองนะครับเรียบร้อยละภารกิจสำเร็จแล้วถ้าสมมติว่าเราปั่นจักรยานมาแป่นไกลๆก็มีทั้งฟูจิมีทั้งซากุระเลยทั้งแถบเลยใช่ไปถ่ายรูปกันโอเคฟินแล้วร้านอาหารของโรงแรมครับโทเมโต้พันเบคอนโอ้ยยังไงล่ะกินได้แล้วกินได้แล้วก็สั่งใหญ่เลยปะเริ่มคลิปนี้อาจจะปิดด้วยคลิปนี้นะเพราะเดี๋ยวจะกินแล้วก็อาจจะลืมถ่ายนะครับระวังด้วยบ๊ายบายกูไนท์ดีกว่าลาเลยดีกว่าไปละไปแฮปปี้กันละไปวันนี้อากาศไม่เย็นเท่าเมื่อวานนะใช่นี่ชายขาสั้นแล้วจ้าท้าทายมากแต่ว่าเรายังไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยด้วยซ้ำก็เลยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเหอะตอนนี้เรานะคะกำลังจะไปที่เราจะไปที่ที่หนึ่งที่หาในอินเทอร์เน็ตแล้วมันเป็นสวนดงดอกไม้พอดีแล้วมันเป็นเฟสติวัลพอดีมีฟูจิเป็นแบ็กกราวด์สวยดีเอาลองขับไปเล่นๆชั่วโมงนึงจากที่พักเราก็หวังว่าเรามันจะยังมีอยู่เนาะหวังว่าจะสวยอ่ะก็1ชั่วโมงจากนี้ครับไปมาทานข้าวนะคะเอาจริงๆวันนี้เราไม่ได้จะออกไปไหนเลยด้วยซ้ำเราก็คือจะอยู่ที่โรงแรมแล้วก็จะแช่ออนเซ็นแต่ว่ามาทำไมก็ดีแล้วไงก็จะได้มีอะไรก็ดูแลตัวเองไปแล้วเมื่อเช้าออกกำลังเบรกฟาสต์เรียบร้อยอันนี้คิดถึงโรงแรมเลยเหรอกลับไปทำอะไรนะออนเซ็นโอเคฮาจิบังเชิญครับดงบุรีอยากกินโซบะอยากกินโซบะลุยร้อนสุดท้ายแล้วอารมณ์ล้วนๆครับคัดซื้อคัดสื่อที่มากับงานมากับข้าวอันนี้เขาให้ทำยังไงนะโรยข้าวเลยโรยข้าวใช่ไหมนี่ไม่ใช่ค่อยๆโรยนะมือสั่นกินไปไปฮ่าฮ่าต้องศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนนะคะเราอ่ะลืมคิดไงมันเขียนแล้วว่ามันเปิด15 เมษายนเขาอ่ะคิดว่าวันนี้มัน10กว่าไงแต่เขาไม่คิดว่าวันนี้วันที่12เปิดวันที่15ถึงวันที่28ขับมาไกลมาก1ชั่วโมงไปดูน้ำตกมั้ย25โลข้างหน้า
ไปดูน้ำตกแทนไปนี่คืออะไรนะครับแวะจ้าเพราะมีคนหิวมากหิวมากไปไม่ถึงน้ำตกอีกแล้วจ้าไม่เฟลหรอกเราก็ไปเรื่อยๆแผนเราก็ไม่ได้ชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปนี่เหรออันนี้คือวัดอ่ะไปไหมจากวัดเก้าตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ไหนนี่โอเคเดี๋ยวเปิด Google ทริปหน้านะเราเช่ามอไซค์บ้างดีกว่านะเที่ยวมอไซค์มือที่2นะครับก็อยู่ๆก็แวะมาไปลุยลุยชาลามงมงบินเข้าตามาแรงบินเข้าตานี่ก็คือวัดที่เราเปิดแมปมาเมื่อกี้นี้รู้สึกถึงความเย็นสบายไหมครับอธิษฐานตบมือก่อนตบมือ2ทีตบมือ2ทีมือตบตา2ทีแล้วได้ถ่ายรูปแล้วก็ได้ทำบุญด้วยแล้วเขาให้ลงไปเล่นได้ด้วยก็ดูมันน่าจะเย็นดีนะ เดินไปเดินมาก็มาเจอร้านนี้ครับข้างวัดไปแล้วพุ่งเข้าไปแล้วคนนั้นปิดอยู่ดีก็ปิดนั่งแล้วครับผมก็เป็นร้านเรียกว่าคาเฟ่เบาๆใช่อ่ะเราจะไปที่ที่หนึ่งที่มันเป็นสวนดงดอกไม้พอดีแล้วมันเป็นเฟสติวัลสวยดีเอาลองขับไปเล่นๆชั่วโมงนึงจ้ะแล้วพี่เวลาจะทำอะไรนะคะต้องศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนมงมงมีเข้าตามาแรงมีเข้าตาเดินไปเดินมาก็มาเจอร้านนี้ครับฮะปิดอยู่ดีก็ปิดเช็คเอาท์แล้วครับแล้วก็จริงๆโรงแรมเนี้ยถ้าใครที่ชอบรถอะน่าจะฟินมากนะเพราะว่ามันมีแทร็กเป็นสนามแข่งอยู่ข้างๆเลยแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์รถแข่งอะไรเงี้ยครับก็ถ้าอยู่แถวนี้ก็จะได้ยินแต่ในห้องก็ไม่ได้ยินเสียงรถแข่งว้าวโอเคไป move ไปต่อบอกด้วยสิคะว่าเกิดเรื่องนั้นคือควายแล้วก็ไม่กล้าผ่านเพราะว่าอะไร BTC อ่ะมันมีตัวอีก จองโรงแรมผิดค่ะจองโรงแรมผิดก็คือเดือนค่ะผิดเดือนก็กดเข้าไปในแอปอ่ะแล้วเราก็จะดูเดือนทำไมอ่ะในเมื่อกดเข้าไปแล้วเราก็จะจองมันนั่นแหละแล้วมันต้องเปลี่ยนเป็นมันต้องมีเทคนิคด้วยให้จองเดือนสักครั้งบ้างค่ะอะไรคุณ
ุ้นเซปเทมเบอร์เราก็เลยแบบกดดีนะที่เขายังมีห้องว่างอยู่ห้องเดียวเดี๋ยวชิมาเซอาริกาโตแล้วเขาก็แบบฮะหน้าหน้าฟังแบบว่าเราเพิ่งเคยเรียนไหมต่อจากพี่เขาก็แบบเซปเทมเบอร์ก็ต้องมีเรื่องแบบนี้แหละมันถึงจะแบบให้เลือดสูบฉีดมันก็เลี้ยวผิดทั้งหลายทีให้เลือดมันสูบฉีดสองคืนอ่ะนั่นแหละครับก็ถึงสักทีได้กินข้าวสักทีแล้วก็เย็นนี้จองร้านไว้แล้วชัวร์เดือนนี้ชัวร์เดือนนี้ชัวร์อร่อยชัวร์ไปเลยค่ะเนื้อกินเนื้อก็ได้กินเนื้อแล้วเมื่อวานอารมณ์เสียอ้าวก็บีบอกให้จอง5โมงเองนะ5โมงครึ่งบาร์บีบอก5โมงจ้ะเขาบอก5โมงครึ่งนี่นะฮะก็เป็นร้านเนื้อในกินซ่าซึ่งต้องมัดผมต้องเก็บเสื้อเมื่อเช้าเลยไอ้บีนี่ห้องไพรเวทเขาบอกว่ามีเป็นคอร์สอันนี้แบบป๊อปปูล่าเลยนะแต่ถ้าเป็นคอร์สก็อิ่มปะสาราคาร์ดแบบนี้ไหมล่ะก็จะมีค่ะสรุปแล้วก็คือเราก็สั่งเป็นคอร์สนะครับ2คอร์สมาลองดูหลากหลายดีเดี๋ยวทานให้ดูอร่อยมากนี่อร่อยมากเนื้อดีจริงแล้วอร่อยปะอร่อยจริงปะเขาเรียกว่าบีไม่ชอบสโมคขนาดนี้มันแบบสโมคแบบปึ้งอย่างนี้เลยนุ่มแบบเนื้อดีมากเนื้อดีมากกัดแขนตัวเองอะนุ่มอย่างนั้นนะแขนเขาเป็นกล้ามนะโอ้เนื้อดีมากเฮ้ยเนื้ออะไรวะทำไมแบบคือเนื้อมันไม่มีมันเลยนะแต่ว่ามันกัดขาดเลยอ่ะร้านดีอยู่แล้วรวยไม่อันนี้มันคือน้ำมันเรานะครับพนันกันนะครับว่าชิ้นเนี้ยชิ้นเมื่อกี้มันจิ้มไข่หรือว่าจิ้มซอส This one different egg right? ไหนแค่เนี้ยถามแค่เนี้ยรู้ละผมเหยียดเรียงเลยตึงๆนี่ครับหลังจากที่เรากินเนื้อมาแล้วครับแล้วเราก็ไม่มีครับประทานกินสตรอเบอรี่ด้วยสตรอเบอรี่แอนด์ครีมจิ้มนมจิ้มครีมนมไม่ใช่ครีมเหรอนมเมื่อกี้ซื้อน้ำแล้วนะคะก็แวะไปซูเปอร์มาร์เก็ตอีกอันหนึ่งซื้อน้ำมาแล้วนางจะซื้อซ้ำขวดที่จ่ายตามไปแล้วอ่ะแล้วก็เถียงด้วยว่ายังไม่ได้จ่ายไหวไหมล่ะmorning ครับวันที่7กำลังเดินไปตลาดปลาซิกอีชีใช่แล้วไปหาอะไรกินอากาศดีวันนี้ไม่หนาวแต่ว่าเหม็นกับไหม้แล้วจ้ะ
เราก็มาถึงแล้วครับตลาดแห่งนี้เมื่อกี้เดินอย่างกับล้างอยู่ตลาดกันหมดเออคนมาอยู่นี่กันหมดร้านแรกครับนี่ปังปังไอเลิฟบูนิแอนอีกุระแต่ว่าตรงนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะอ๋อข้าวข้าวไข่สีแบบสวยมากแบบนี้เจอแล้วขุมทรัพย์เจอขุมทรัพย์แล้วป้าของดีป้าหมึกหมึกตายไปเลยอร่อยอร่อยชุดโมโร่คือส่วนมันที่แบบออกมาอะไรในมือบ้างแล้วคะดูสิโชว์ไข่แล้วก็ขนมจีบกินกินกินชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะมันเป็นบ้างๆเหรอใช่ไหมบ้างดูว่าหมูเนื้ออีกแล้วสายเนื้อสายเนื้อเอาละอะไรมีหวานมากอืมอร่อยมากอืมอร่อยมากอร่อยจริงติดขายได้ดีมากเลยจบปึ้งจบกับการอยู่ที่ตลาดป้าของเราวันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับกันอร่อยมากดีดีดีแข่งเดินต่อไหมดีจะดี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 อยู่บนแท็กซี่อีกแล้วไปไหนครับกำลังไปกินซูชิซูชิที่เขาบอกว่าเทพมากๆด้วยใช่ใช่พี่ตามใช้คำว่าเทพเลยค่ะตั้งแต่มาเช้าเรายังไม่ได้กินอะไรใช่นอกจากตลาดปลานั้นเราก็แบบเตรียมมาเลยเตรียมมารองรับใช่ซูชิซูชิอาหารญี่ปุ่นต้องโดนคิดถึงอาหารไทยยังก็ไม่นะกินซูชิได้อีกและนี่ก็คือร้านซูชิของเราที่เราจะกินวันนี้นะครับฮัตสึเนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารนะครับเป็นร้านซูชิชื่อพัชเนะพัชเนะใช่เชฟเนี่ยเป็นโฟร์เจเนอเรชั่นก็คือเป็นรุ่นที่4ร้านนี้มีแบบเด็กมากแล้วเราใช่เขาบอกว่าครบรอบร้อยสามสิบปีปีนี้เลยว้าวเอฟันThis is its baby, Mambo baby. สวยมากครับคุณพี่ดีเซลเชฟฟรีกินแค่ข้าวก็ได้นะโอ้ยแล้วผมเนี่ยเราแบ่งกันอมอมก่อนสำลึกหวานโอเคเคี้ยวได้ละข้าวปากไม่เคี้ยวเลยปามปามแฮปปี้ไวท์แฮปปี้ไลฟ์แฮปปี้ไลฟ์หนึ่งสองสามไหมพี่ทับกินหมดคำเลยเหรอโอเคไก่ยุ่งแกริคโคฮาดะโคฮาดะขึ้นชื่อว่าเป็นจักรพรรดิแห่งปลาแบบผิวเป็นซิลเวอร์คุณพระ
อังคารนี่สเปิร์มชิราโกะชิราโกะแต่ไม่ได้ไปชิราโกะไอ้ตัวนี้ที่เราปกติใช่อันนี้มันเป็นชิราโกะของปลาอะไรที่อย่างเราฟิชปลาปากกระเป้าเป็นชิราโกะของปลาปากกระเป้ามาตุ้ยมันใหญ่ขนาดนั้นเลย3 kilos โอ้ยชอบมากอร่อยอร่อยแล้ว water eel อันนี้เป็น fresh water eel เป็นอุนากิแปลกมากแบบไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยอ่ะเพราะว่ามีรสชาติของพริกจากญี่ปุ่นผสมเข้าไปด้วยอืมก็แซ่บกรอบหอมหวานนวลแล้วก็กับข้าวที่แบบนุ่มนวลอร่อยมากอันนี้คืออะไรอ่ะโอโทโร่โอโฮโฮโอโฮโอของมือ thank you thank you yesท้ายวาร์ปมาอยู่ที่บ้านปังก๋วยเตี๋ยวโอ้โหนี่มีเด็กรอลูกชิ้นชายรอแล้วโอเคทริปนี้ก็สนุกสนานสมบูรณ์อ้วนสมบูรณ์อ้วนสมบูรณ์กันไปนะครับหวังว่าทุกคนที่ได้ดูก็จะแฮปปี้หรือว่าเหมือนได้ไปเที่ยวกับพวกเรานะครับใช่ตามนั้นโอเคครับบุ๊กมาร์กเจอกัน EP หน้า